ช็อคเวฟการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศที่ได้ผลจริงและน่าสนใจที่สุดณปัจจุบันเป็นยังไงณปัจจุบันเนี่ยมีคำถามกันมามากมายว่าคนไข้มักจะถามว่าหมอครับมีการรักษาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศวิธีไหนที่สามารถทำให้กลับมาปกติและได้ผลถาวรหรือระยะยาวที่สุดนะครับเพราะปัญหาที่รู้จักกันก็คือว่าการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของความที่เขาเรียกว่าไม่มั่นใจและเป็นปัญหาของครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้ชายหลายคนมีปัญหาด้านนี้มีเทคนิคในการรักษาวิธีไหนบ้างที่สามารถจะทำให้กลับมาปกติได้นอกจากการที่ต้องมานั่งใช้ยาช่วยเรื่องการแข็งตัวเป็นครั้งๆซึ่งเป็นยาช่วยเสริมการแข็งตัวแต่ต้องกินไปตลอดมีการรักษาไหนไหมที่สามารถทำให้กลับมาปกติได้โดยอนาคตไม่ต้องมาใช้ยากลุ่มพวกนี้อีกแล้วก็จะมีพัฒนาการรักษาด้วยการใช้ช็อคเวฟหรือเขาเรียกว่าคลื่นเสียงความถี่ต่ำในตัวภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อเต็มๆเขาชื่อว่า EDSWT ย่อมาจาก Erectile Dysfunction Shockwave Therapy การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำทำให้เกิดการกระตุ้นตัวที่เขาเรียกว่าเส้นเลือดในองคชาตเนี่ยที่ทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่เสริมเรื่องการแข็งตัวทำให้ตัวเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นกลไกที่2เนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าการช็อคเวฟทำให้เยื่อหุ้มที่อยู่ตรงปลอกองคชาตที่เขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2เนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเส้นตัวของคอลลาเจนใหม่ไม่เกิดเหตุการณ์ของการที่แข็งแล้วแข็งไม่เต็มที่หรือแข็งแล้วรั่วออกหรือคุมการแข็งไม่ได้ผลปัจจัย2ตัวเนี่ยทำให้การฟื้นตัวของการแข็งตัวกลับมาปกติการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยเปลี่ยนจากคนไข้ที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่สามารถแข็งด้วยตัวเองได้กลับมามีการแข็งตัวขององคชาตได้ดีปกติคุมการแข็งตัวได้นะครับแล้วก็ไม่กลับมาหย่อนอีกโดยที่กระบวนการการรักษาก็จะมีคนไข้ถามมาเสมอว่าอ้าวคุณหมอแล้วมันต้องใช้การช็อคเวฟประมาณกี่ครั้งปัจจัยหลักๆจริงๆขึ้นอยู่กับตัวที่เขาเรียกว่าเรามาในระดับความรุนแรงของการหย่อนมากแค่ไหนการหย่อนไม่มากเนี่ยการทำอาจจะแค่ประมาณ 1-3 ครั้งเพื่อทำให้หย่อนกลับมาปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นมากขึ้นหรือมากเกินไปเนี่ยจุดหนึ่งก็อาจจะต้องใช้จำนวนการทำช็อคเวฟที่มากขึ้นเนื่องจากว่าการตอบสนองของการช็อคเวฟเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70-90% หมอมักจะแนะนำว่าให้เวลาทำช็อคเวฟเนี่ยเราอาจจะดูการทำช็อคเวฟที่ประมาณ 1-3 ครั้งเพื่อดูการตอบสนองงั้นคำถามที่ถามว่าช็อคเวฟช่วยไหมปัจจุบันข้อมูลชัดเจนว่าตัวเขาเองช่วยทำให้การแข็งตัวกลับมาปกติได้จริงและก็อยู่ถาวรครับผมสำหรับคุณผู้ชายที่รู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับต้องการปรึกษาเข้ามาเจอหมอได้นะครับที่ศูนย์สัญญกรรมทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเข้ามาปรึกษาหมอได้ครับไม่ต้องห่วงเรื่องแบบนี้เราคุยกันได้